รีวิวเกม Android วันนี้เรานำเสนอเกม Touch Racing นะเป็นเกมแข่งรถแข่งเรือบังคับวิทยุที่แบบใช้เล่นง่ายๆนะครับอันนี้ก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วเราก็จะมีรถ2แบบแล้วก็เรือแบบหนึ่งนะวิธีการเล่นบังคับเกมนี้จะมี2แบบนะครับเขาจะมีให้เลือกก็คือใช้วิธีการแท็บบนหน้าจอก็ได้แท็บบนหน้าจอก็ได้หรือว่าจะใช้พวงมาลัยก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับเวลาบังคับก็เนี่ยเลื่อนนิ้วไปตามเนี่ยนะครับต้องดูทิศทางนิดนึงแล้วมันจะมีปุ่มสปีดให้นะครับตรงนี้มันจะมีมันบนพื้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพอเราเหยียบปุ๊บเราก็จะเร่งความเร็วได้ฉากก็จะหมุนไปหมุนมาตามที่เราควบคุมไอตัวเร่งความเร็วเนี่ยมันเป็นตัวพลิกเกมเลยนะครับถ้าเร่งความเร็วได้ก็ไม่ทันแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการเล่นนะครับคุณจะต้องแก้มือใหม่นะครับควบคุมง่ายครับจริงๆจริงๆตัวนี้ถ้าใช้เมาส์เนี่ยจะควบคุมได้ค่อนข้างง่ายกว่ารถเล็กนี่ก็แต่งได้นะครับมากมายตามอัธยาศัยนะครับจูนรถเสร็จก็ไปแข่งใหม่ต้องพยายามอย่าให้ชนอะไรลูกศรบนพื้นเนี่ยสำคัญครับมันจะเป็นตัวช่วยให้เราแซงคู่แข่งขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวนะต้องพยายามเก็บให้ได้นะครับแค่นี้เองถ้าชนะแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแข่งรถที่เล่นง่ายนะครับสนุกไม่ต้องการทรัพยากรเครื่องมากนะครับก็เล่นได้เรื่อยๆเพลินๆนะครับแล้วก็นอกจากรถแล้วก็จะมีแข่งเรือด้วยบางสนามก็จะเป็นแข่งเรือนะครับก็สนุกดีเล่นแบบเพลินๆฆ่าเวลาได้นะครับสำหรับรีวิวเกมนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับ